สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยล้นพ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิสาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานน้อมเกิดบริการรักษาผู้ป่วยนอกสมาร์ทโอพีดีสุขภาวะและห้องตรวจศักยภาพกระดูกผู้ป่วยนอกซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีในพระราชประถมและได้ประกอบพิธีส่งมอบในวันนี้คุณข้าพเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระปัญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าจังหวัดเพชรบุรีได้ก่อสร้างอาคารหลังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนิธิสาธิราชเจ้าทรงเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์มาเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อประมาณปี2548นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อมมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระราชโอรสโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีรับไว้ในพระบรมราชวังถังในสมเด็จพระนิธิสาธิราชเจ้าในปี2565ที่ผ่านมานับเป็นหนึ่งใน12โรงพยาบาลของรัฐตัวประเทศพระองค์ได้ส่งพระราชทานราชโอกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีในพระราชูปถัมภ์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและส่งพระราชทานห้องตรวจบริการรักษาผู้ป่วยนอกสมาร์ทโอพีดีสุขภาวะและห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกผู้ป่วยนอกให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี